สรุปสาระสำคัญข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวเท็จทำให้คนหวาดกลัวสรุปสาระสำคัญราชฯกิจจานุเบกษาออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวเท็จทำให้คนหวาดกลัวกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมวันที่29กรกฎาคม2564เวลา22 1 8ินานาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่29เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรที่ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ทั้งนี้เนื่องจาก 1. มีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้คนเกิดความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องจนเกิดความสูญเสียหรือเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการรักษาความสงบหรือการรักษาสุขภาพของประชาชนผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต จึงออกข้อกำหนด2ข้อ 2. ข้อกำหนดข้อที่1ห้ามเสนอข่าวจำนายไม่ว่าจะเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย 3. ข้อกำหนดข้อที่สอง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตให้สำนักงานกสทชแจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตทราบเพื่อตรวจสอบว่าข้อความดังกล่าวว่ามาจากเลขที่อยู่ IP หรือ IP-address ใดหากเป็นเลขที่ให้บริการอยู่ให้แจ้งรายละเอียดกับกสทชทราบเพื่อให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หมายเลข IP นั้นทันที4 เมื่อดำเนินการแล้วให้กสชส่งรายละเอียดให้แก่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้หากผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด,ดไว้ให้กสดชดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 5. ประกาศฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไป 6. ประกาศดังกล่าวออกมาเพื่อให้มาตรการที่กำหนดในการใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและมีความรับผิดชอบต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมในสถานการณ์ฉุกเฉิน